อำเภอเชียงของถือเป็นอำเภอหนึ่งที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงรายโดยในปี2562ที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุรวมจำนวนทั้งสิ้น191ครั้งมีผู้บาดเจ็บ208รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน22รายโดยผู้เสียชีวิต18รายเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยคิดเป็นร้อยละ 81.8 นอกจากนั้นยังมีจุดเสี่ยงของถนนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายกลางในเขตตัวเมืองที่มีทั้งความโค้งและความลาดชันสูงเป็นถนน4เลนไม่มีเกาะกลางทำให้มีการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ตัดกันไปมาตลอดระยะถนนประกอบกับมีสถานที่ราชการสถานศึกษาห้างร้านขนาดใหญ่เช่นห้างเทสโก้โลตัสร้าน 7-Eleven และปั๊มน้ำมันอยู่สองข้างทางอย่างหนาแน่นผู้คนขาดจิตสำนึกในวินัยจราจรเมาแล้วขับมีการขับรถเร็วเกินกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำซ้ำซากอำเภอเชียงของได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้ง5มิติดังนี้ 1. มิติด้านการบริหารการจัดการเน้นการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงของและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง8แห่งที่มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งโดยนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับจากโรงพยาบาลนำมาวิเคราะห์สาเหตุทุกกรณีและทุกองค์ประกอบเช่นจุดเสี่ยงจุดเกิดเหตุพฤติกรรมของผู้ขับขี่เมาแล้วขับหรือไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการใช้กลไกฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านกม.ชรบ.และกลไกฝ่ายสาธารณสุขรพสต.และอสม.ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนโดยทุกสิ้นเดือนโรงพยาบาลจะส่งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้กับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในการช่วยกันลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกพื้นที่ 2. มิติด้านคนเป็นมิติที่สำคัญมากที่สุดเน้นการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรให้แก่ประชาชนตามโครงการสวมหมวกนิรภัยทั้งอำเภอเพื่อเธอชาวเชียงของปลอดภัยโดยมีการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการจัดทำมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัยระหว่างนายอำเภอเชียงของกับองค์กรหน่วยงานในพื้นที่อำเภอจำนวน264องค์กรหน่วยงานครบทั้ง4ภาคส่วนคือ 1. หน่วยงานภาครัฐ 2. สถานศึกษาโรงเรียน 3. กำนันผู้ใหญ่บ้าน 4. ห้างร้านสถานประกอบการภาคเอกชนและขอให้ทุกองค์กรหน่วยงานดังกล่าวได้กลับไปทำ MOU บันทึกข้อตกลงจัดทำมาตรการองค์กรกับสมาชิกในองค์กรหน่วยงานของตนเองอย่างจริงจังโดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้มีการจัดทำโครงการบุคคลต้นแบบสวมหมวกนิรภัยไอดอลหมวกกันน็อกบุญมีทั้งไอดอลหมวกกันน็อกบุญในชุมชนหมู่บ้านองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการห้างร้านต่างๆและไอดอลหมวกกันน็อกบุญนักเรียนต้นแบบสวมหมวกนิรภัยในโรงเรียนต่างๆตามโครงการเยาวชนเชียงของสมองเพชรด้วยนอกจากนั้นยังได้ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจัดทำโครงการหมวกกันน็อกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของนำหมวกกันน็อกที่ได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอาทิพระธรรมวิสุทธิญาณหลวงพ่อไพบูลย์สุมังคโลวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามพระอาจารย์ครูบามหาสมศิลป์วัดพระธาตุห้าใจดีรวมจำนวน7รุ่นมาแจกจ่ายและจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่ไม่มีหมวกกันน็อกในราคาพิเศษ99บาทจากราคา325บาททำให้มีประชากรหมวกกันน็อกในพื้นที่อำเภอเชียงของเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ใบในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายได้มีการตั้งด่านบูรณาการตามโครงการถนนปลอดภัยกวดขันวินัยจราจรจับปรับจริงควบคู่กันไปกับการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งอำเภอเพื่อเธอชาวเชียงของปลอดภัย
ทุกวันจันทร์จะเจอกับด่านถนนปลอดภัยสายตำบลสถานทุกวันพุธพบกับด่านถนนปลอดภัยสายกลางตำบลเวียงทุกวันศุกร์เจอกับด่านถนนปลอดภัยสายสามทุ่งตำบลเวียงและจะขยายการจัดตั้งด่านบูรณาการกวดขันวินัยจราจรออกไปในทุกพื้นที่ตำบลผลจากการรณรงค์การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องทำให้มีผู้สวมหมวกนิรภัยในพื้นที่อำเภอเชียงของจากเดิมมีเพียงร้อยละ5เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ถึง80แล้วแต่ช่วงวันเวลาและสถานที่ 3. มิติด้านถนนเน้นมาตรการลดจุดเสี่ยงและมาตรการจำกัดความเร็วในการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายกลางได้ร่วมกับแขวงทางหลวงเชียงรายที่2ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของห้างเทสโก้โลตัสและปากทางเข้าบ้านดอนมหาวันหน้าโรงเรียนเชียงของวิทยาคมซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำซากมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวมทั้งได้มีการออกประกาศเขตจำกัดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนสายดังกล่าวเพื่อให้มีผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงของได้มีมติขอความอนุเคราะห์ให้แขวงทางหลวงเชียงรายที่2ออกแบบแก้ไขจุดเสี่ยงถนนสายกลางทั้งระบบตลอดทั้งเส้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยจะดำเนินการในปี2564 4. มิติด้านรถเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนบำรุงดูแลรักษารถให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอรณรงค์ห้ามดัดแปลงรถผิดกฎหมายสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการจัดทำประกันภัยรถเพื่อคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างครบถ้วนโดยร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดออกหน่วยเคลื่อนที่จัดทำประกันภัยรถในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 5.มิติด้านการตอบสนองการเกิดอุบัติเหตุเน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยมีการบูรณาการระหว่างองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมกู้ภัยมุ่งตอบสนองด้วยความรวดเร็วฉับไวด้วยการทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพโดยมีการฝึกเตรียมความพร้อมตลอดเวลาทั้งนี้กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจะเข้าไปเยียวยาค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นตามสิทธิพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535ผลจากการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงของทั้ง5มิติอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเชียงของมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจรเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมของพี่น้องประชาชนชาวเชียงของอย่างใหญ่หลวงที่จะร่วมกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มที่โดยเริ่มที่ตัวของเราเองรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการสวมใส่หมวกนิรภัยเป็นไอดอลแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นพร้อมทั้งแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวสวมใส่ทุกครั้งที่ขับขี่ตลอดจนแนะนำผู้คนในชุมชนสวมใส่หมวกนิรภัยเป็นประจำสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเชียงของมีแนวโน้มลดลงจากปี2562ที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก22รายในปี2562เหลือ8รายในปี2563นับถึงเดือนกรกฎาคม2563ส่งผลให้อำเภอเชียงของได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ทุกภาคส่วนอำเภอเชียงของยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลและวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่ายนต์วินัยจราจรสะท้อนวินัยชาติชีวิตทุกชีวิตมีค่าร่วมกันรักษาชีวิตร่วมกันสร้างวินัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ด้วยความปรารถนาดีจากนายทัศนัยสุธาพจน์นายอำเภอเชียงของผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย